สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนพฤศจิกายนปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพฤษภจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพฤษภค่ะบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆการทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคลงเสียงโชคเสียงดวงจากบ้านเลขที่ดูนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองศรัทธาบูชาพระองค์พระองค์จะนำทางให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะคุณจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหรือตัวคุณเองจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอเกณฑ์การเดินทางไกลและจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์การล้มหมอนนอนเสือขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะคุณจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางการเดินทางไกลครั้งนี้คุณจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปสู่ด้านที่ดีค่ะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้คนโสดมีข่าวดีนะคะได้ความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆแม้การเดินทางนั้นจะเกี่ยวข้องกับการงานก็ตามแต่การเดินทางในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้อดีตก็คืออดีตเราไม่สามารถย้อนคืนได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีกว่าในอดีตได้ค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีจะนำทางคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะบางครั้งเหตุที่เกิดย่อมมีผลที่ตามมาแต่หากเราพยายามที่จะก้าวผ่านมันไปให้ได้ยังไงคนเรามันก็ต้องทำได้เพราะฉะนั้นมีสติในการจัดแจงในทุกอย่างค่ะเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานปรับเปลี่ยนสิ่งที่ดีจะมีเข้ามาค่ะแต่ความรักคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ความห่างเหินห่างบ้างคล้ายๆอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลอยู่ไกลก็เหมือนไกลยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นหาสาเหตุให้เร็ววันเพราะว่าหากคุณปล่อยไว้นานความรักของคุณอาจจะมีปัญหาก็เป็นไปได้ค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจการงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานจะปรับเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเงินแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปก็ยังคงหมุนเวียนไปได้ดีค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่เกณฑ์จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ชุ่มฉ่ำหัวใจโดยเฉพาะในเรื่องของความรักค่ะสรุปสำหรับชาวราศีพฤษภประจำเดือนพฤศจิกายนปี2567เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่ระมัดระวังเกณฑ์ความห่างเหินในเรื่องของความรักส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่คุณก็ยังมีโชคเล็กๆน้อยๆให้คุณได้ชุ่มฉ่ำหัวใจลองเสียงโชคเสียงดวงจากบ้านเลขที่ดูนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแต่คุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นแก้ไขไปได้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยระวังการล้มหมอนนอนเสือเกิดขึ้นด้วยนะคะการเดินทางไกลในครั้งนี้จะ
ะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปสู่ทิศทางที่ดีสิ่งที่ดีๆค่ะคนทางไกลที่คุณรอคอยคุณจะได้พบเจอและคุณจะได้เจอพร้อมกับโชคที่ดีมาในชีวิตของคุณในช่วงเดือนนี้ด้วยค่ะ